ส่งได้ปะเฮ้ยส่งได้1นิ้ว2นิ้ว2จ๊วบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอมชาแนลเอาละค่ะและในวันนี้นะคะซอฟก็จะกลับมากับการรีวิวจันจันนี่เลยค่ะเรากลับมากับกล่องสุ่มของจิ๋วจาก World Smellless ออกเสียงแล้วเหนื่อยก่อนหน้านี้นะคะเราได้แกะกล่องสุ่มของจิ๋วที่เป็นของเล่นเนี่ยไปหลายรอบแล้วแหละซอฟว่านะคะแต่วันนี้เนี่ยซอฟไปซื้อเหมามาอีกรอบนึงที่เป็นเวอร์ชันเซตที่เขาจะคละสุ่มมาให้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ซ้ำไหมนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในวันนี้เราจะได้อะไรบ้างไปกันเลยค่ะเราเพิ่งสังเกตว่าตัวเองอ่ะลืมเอายางมัดผมที่กำไรข้อมือออกก็ใส่ไปเลยแล้วกันเป็นแฟชั่นจันจันจันเราอยู่กับลูบิกคือจะบอกว่าซ้ำก็ไม่เชิงนะมันซ้ำ 50% เพราะอะไรรู้ไหมคะนี่มันคือลูบิกเมทัลลิกอีกทีนึงค่ะมันจะมีความแบบเมทัลลิกคือความเงาเงาอ่ะมันเรียกว่าอะไรเหมือนสีโลหะปะคะซึ่งที่เราเคยแกะไปก็จะเป็นลูบิกจิ๋วแต่เป็นเวอร์ชันสีเหมือนปกติทั่วไปนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อของมาก็ซ้ำ 50% ก็ยังถือว่าโอเคอยู่อย่างน้อยได้สะสมแล้วซอฟก็จะไม่แกะออกจากแพ็คแล้วกันนะคะให้เขาอยู่ในแพ็คสวยๆแบบนี้แหละค่ะคือ World Smallest เนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าเป็นแบบออริจินอลลูบิกโปรดักต์จริงๆเลยก็คือบริษัทลูบิกกับเขาผลิตออกมาให้จริงๆนะคะจะไม่ใช่แบบว่าของจีนเองที่แบบว่าทำย่อส่วนมาให้แต่ว่ากลไกข้างในจะไม่ลื่นสมูทเท่าของแท้นะคะมันก็คือของแท้เลยค่ะอันนี้ของแท้ย่อส่วนอ้าวเอ็ดจุ๋มจุ๋มอยากเข้ากล่องบอกครับวู้หุ้ยฉันเอาของที่ซ้ำออกมาก่อนเลยแล้วกันเพราะฉันเจอซ้ำหนึ่งสิ่งนะคะนั่นก็คือจันจันโยโย่จิ๋วจ้าเราเคยแกะเล่นกันมาแล้วนะคะฉันอาจจะแบบหลุดเฟรมนิดนึงนะคะก็คือหัวหลุดไปแล้วแล้วก็ฟิววู้อ้าวกลไกมันของแท้เลยมันก็คือของจริงเลยแต่มันย่อส่วนนะคะในเมื่อเราเจอของซ้ําเราก็จะข้ามเร็วๆเลยแล้วกันเนาะเราก็จะไม่แกะออกมาให้เขาอยู่ในแพ็คสวยๆแบบนี้ดีกว่าเหตุผลที่ซอฟบังมือแบบนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะถึงจะไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ด้วยที่กั้นเนี่ยเพราะว่าซอฟวันนี้ใส่เสื้อลายจุดแดงด้วยอะซอฟก็กลัวว่าแบบมองทะลุมามันจะลายตาปะลายตามั้ยคะกล้อง2คะลายตาเป็นไงซอฟคิดแล้วนะเพราะฉะนั้นมือป้องไว้โอ้โยโย่ค่ะชิ้นต่อมาค่ะทุกคนรู้ไหมตั้งแต่เอ็ดดี้อ่ะได้หมอนซิกแพคเอ็ดดี้ไม่เคยลุกออกมาจากไม่ใช่ไม่เคยไม่ค่อยลุกออกมาอีกเลยยกเว้นตอนกินกับตอนอะไรอย่างเงี้ยดูนางนี่นางจะชอบเนี่ยเอ็ดดี้แต่งตัวไปไหนชิ้นต่อมาหุยกานี่ฉันเคยพูดไว้ในสัก EP หนึ่งว่าฉันอยากได้ในที่สุดก็เป็นจริงที่เสียตังค์ไปกี่รอบกว่าจะได้เอาละนะ1 2 3เจนจะเดินพอละลอยจิ๋วคือเราว่ามันคงจะไม่สามารถถ่ายรูปได้จริงนะคะเพราะมันไม่ได้มีฟิล์มเวอร์ชันแบบเล็กขนาดนี้มาแต่ว่าเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้เนาะเพราะจริงๆจุดเด่นของแบรนด์นี้คือเน้นว่าจิ๋วแต่ยังแจ๋วเพราะใช้ได้จริงเพราะเป็นของสะสมเลยนะมันน่ารักจนไม่อยากแกะเพราะถ้าเป็นของสะสมมากถ้าไม่แกะก็ไม่ได้เห็นข้างในป่ะแพคเกจจิ้งแบบเนี้ยเวลาตัดขาดมันคือแบบขาดเลยอะนี่เลยค่ะโอ้ยเป็นพวงกุญแจด้วยน่ารักสุดใครชอบถ่ายรูปก็ต้องชอบป่ะมันส่งได้ป่ะเฮ้ยส่งได้ทุกคนรู้แค่นี้เองอะเล็กกว่าน็อตตัวนี้อีกอะดูวิวไฟเดอร์นั่นน่ะซึ่งประเด็นคือไอ้เจ้าความเล็กนี้เนี่ยถ้าเราแบบดูม่านตาเล็กพอถ้ากดรู้ม่านตาดิฉันก็เล็กไม่พอเฮ้ยมันก็จะส่งเห็นอยู่เฮ้ยเนี่ยส่งเห็นจริงๆไม่เชื่อแบบไหนๆช้าๆโชว์นิ้วโชว์นิ้วหน่อย1นิ้ว5นิ้ว6นิ้วเอ้ยนิ้วเดียวเนี่ยเฮ้ยอันนี้นิ้วเดียวเลยงงว่าเธอไต่เลขกัน1 5แล้วเธออีกก็ต้องงงดิแต่ซอฟเห็นจริงๆนะซอฟไม่ได้มั่วสมศรีสมภานะเอามา1นิ้ว2นิ้วพี่คาใจกันดิได้แล้วอันนี้1นิ้วนี่แปลว่าเลข6เอาเป็นว่ามันมองเห็นนะคะคุณผู้ชมต่อมาเลยคือมันกดชัตเตอร์น่าจะตรงนี้หรือเปล่าคะเวลากดเนาะมันก็จะอย่างเงี้ยแบบเอาละนะ1 2 3โอ้ยมีฟิล์มออกมาด้วยอ่ะแล้วถ้าเราต้องสะบัดมันจะติดไอ้6นิ้วของชาร์ปไหมอุ้ยน่ารักมากคือแล้วมันเก็บได้ไหมอ๋อมันเป็นกลไกเหมือนไขลานอยากจะถ่ายใหม่ก็เฮ้ยเสียงมันใช้ได้อยู่นะให้ฟีลลิ่งแบบพลลอยอยู่นะของจิ๋วกล้องพลลอยฟินไป1จ้าได้สิ่งที่ดิฉันต้องการนะจ๊ะต่อมานะคะเราอยู่กับจันจันเอากับหัวไม่ได้เล่นมุกแต่กับหัวจริงๆเฮ้ยนี่มันจูเมนจี
ใครทันบ้างคือต้องแบบมีอายุประมาณนึงป่ะนะก่อนจะแบบตอนเด็กๆเราดูอ่ะแล้วเราชอบมากเลยอ่ะย่อส่วนเป็นพวงกุญแจ not playable game คือเขียนขู่ไว้ก่อนนะว่าถ้าคาดหวังว่ามีสิ่งนี้แล้วเปิดมาจะมีช้างบินผ่านเข้ามาในบ้านนี่ก็คือไม่มีนะทุกคนเออหรือว่าแบบเปิดมาอุ๊ยคาดหวังว่านายพานจะต้องเอาปืนมาจ่อฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะ not playable แบบในหนังโอเคแต่ว่าสิ่งที่ทำได้เขาบอกว่าเฮ้ยมีเกมทุกเคนมีนั่นนี่นู่นอยู่นะเฮ้ยถึงจะเป็นของสะสมแต่ก็ต้องแกะเพราะดิฉันอยากเห็นข้างในโอ้หิวข้าวจังเลยมีคนถามอยู่บ่อยๆว่าทำไมซอฟชอบหิวตอนไทยก็เป็นคำถามที่น่าสนใจก็เหมือนทำไมชอบหิวหนมเวลาเรียนอ่ะไม่มีเหตุผลอ่ะก็แค่หิวอ่ะครับทำไมถึงหิวเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวค่ะเอาละค่ะมาแล้วค่ะพวงกุญแจมาลุ้นกันว่าข้างในมีอะไรจริงๆไหมข้างในมีซัมติงนะเปิดเลยนะไม่มีค้างคาวบินออกมานะคะทุกคน1 2 3จึ๊บอุ๊ยน่ารักอะไรขนาดนี้ทุกคนดูดิเหมือนในหนังเลยอะแล้วเจ้าตัวหมาพวกนี้เอาออกมาได้ด้วยนะมีลูกเต่า2ลูกฉันไม่ได้ตื่นเต้นกับลูกเต่าหรอกแต่ฉันตื่นเต้นกับเป็นแม่เหล็กเหมือนในหนังตัวละครน่ะหยิบเจ้าตัวเค้าเรียกอะไรนะตัวโทเค็นที่เดินเนี่ยแล้วโยนลงไปแล้วมันก็ตั้งอะเนี่ยเหมือนในหนังเลยเนี่ยน่ารักมากเลยใครที่ชื่นชอบเป็นแฟนหนังแฟนบอยน่าจะชอบแล้วด้านข้างก็เขียนเหมือนในหนังเลยเนาะมีวิธีการเล่นโอ้จริงๆจะเล่นตั้งกติกาเองก็ได้นะเช่นนี่นะเราเล่นกัน4คนใช่ไหมคะเราก็ยืนกัน4มุมทอยลูกเต๋าใช้กติกาเหมือนในเกมเหมือนในหนังเลยได้8ใช่ไหมคะสมมติตัวนี้ได้ไป8ช่องแล้วช่องที่8เนี่ยจะต้องไปสู้กับตุ๊กแกหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะหรือมีแมลงสาบอยู่ในบ้านเวลาเกี่ยงกันว่าใครจะไปไฟเนาะไปสู้กับแมลงสาบสิ่งนี้จะช่วยท่านได้ให้เป็นแบบซิมูเลเตอร์กับในหนังจูเมนจีนะคะอยากให้ดูตัวนี้ชัดๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรหมากเดินอ่ะมันอยู่ใกล้กันมากก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะเป็นแม่เหล็กถึงแม้ว่าเขาจะบอกมันมีแม่เหล็กอ่ะแต่พอเราดูรอบนอกอ่ะคือดูข้างใต้มันดูไม่ออกนะคะเพราะว่าเขาทำสีมาให้เนียนมากเลยเป็นชิ้นเดียวกันนะคะแค่ความรู้สึกเหมือนในหนังเลยอ่ะที่ดูเหมือนจะไม่มีแม่เหล็กแต่จริงๆแล้วในหนังมันเหมือนแบบมีพลังพิเศษบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่นี้เขาก็ทำจำลองออกมาได้เหมือนจริงมากเหมือนในหนังเลยค่ะไหนขออีกทีได้ไหมนี่ค่ะสมมุตินะคะซอฟจะเล่นจูเมนจี้นะคะซอฟก็แบบถอยลูกเต๋ากระเด็น8นะคะซอฟเดินเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ค่ะมีอะไรออกมาว้าวจูเมนจี้อันนี้มันจูมันจำจำเล่นป่ะนี่ๆๆจำขย่าวอ่ะจำขย่าวถอยลูกเต๋ายังง่วงเอ็ดดี้ถอยแล้วถอยออกมาได้6เอ็ดดี้เดินให้เอ็ดดี้เป็นแรด1 2 3 4 5 6 6มีอะไรออกมาอ้าวเอ็ดดี้เข้ากล่องมาแล้วเอ็ดดี้ได้6อ่ะโอ้โหเดิน6ช่องได้หน่านี้ด้วยงั้นหน่านี้ต้องถอยลูกเต่าแล้วล่ะ6บวก3หน่านี้ได้9หน่านี้มงคลเลยเหรอหน่านี้เป็นลิงไหมก็คือคนเหงานะเล่นบอร์ดเกมที่แบบไม่สามารถเป็นได้จริงกับแมวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหน่านี้จะอัญเชิญใครออกมาคะจะไม่กระพริบตาหน่อยเหรอคะหลับเฉยเลยใครอยู่ฝั่งนั้นใครอยู่ฝั่งนั้นแล้วทำไมต้องสะดุ้งกันด้วยล่ะทุกคนดูความพุงสิไม่ฉันลืมรีวิวเลยคือแบบแมวฉันอ้วนมากเลยในนี้หนูแย่งคนอื่นกินหมดเลยแล้วทำตัวหนักอีกต่างหากดูอ้วนด้วยฮอร์หนักด้วยอ๋อและนี่ก็คือจูแมนจีน่ารักนี่จูแมนจีปิดปึ๊บเป็นพวงกุญแจปั๊บชิ้นต่อมาชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนมันเร็วมากเลยเพราะโดนซ้ำไป 50% กับอีกชิ้นหนึ่งนะคะและชิ้นสุดท้ายของเราค่ะเจนจะเด่นนี่เราอยู่กับเคอร์พลังไม่เคยเห็นของเล่นชนิดนี้เลยนี่มันจะเป็นของเล่นที่แบบให้ลูกบอลใส่เข้าไปแล้วมีไม้เสียบๆขั้นๆนะคะแล้วก็เวลาเราค่อยๆดึงไม้ออกลูกบอลจะค่อยๆตกลงมาแล้วอาจจะนับว่าผู้ชนะคือใครได้เลขลูกบอลตกมาเลขใครมากที่สุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจในกติการายละเอียดนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าตาการเล่นแบบนี้เหมือนเคยเห็นอยู่นะเอ้าเอ็ดกันอ่ะเรามาแกะดูกันดีกว่าใครเคยเห็นบ้างชาเคยเห็นไหมไม่เคยครับนี่เลยเห็นไหมคะมันจะมีถาดตัวเลขนะคะที่มีตัวเลขมาด้วยเอาไงล่ะถาดตัวเลขก็ต้องมีตัวเลขดิไม่มีตัวเลขก็ไม่เรียกถาดตัวเลขแม่อันนี้อันต่อมาก็คือใส่ประกอบอย่างเงี้ยหรออ๋อ
ใส่เข้ามาแล้วก็หมุนได้โอเคแบบนี้ต่อมานะคะเราก็จะอยู่กับเฮ้ยเหมือนเส้นพาสต้าเลยโอ้ทำไมหิวข้าวนี่เลยค่ะซึ่งเวอร์ชันไซส์ใหญ่จริงๆเนี่ยซอฟว่ามันจะมีก้านเนี่ยมากกว่า2สีนะคะอาจจะ3สีแต่ว่าเวอร์ชันย่อส่วนเนี่ยจะมีสีเหลืองกับสีแดงนะคะสำหรับผู้เล่น2คนเอางี้ดีกว่าซอฟไม่มั่นใจกติกาวิธีเล่นว่าจะต้องโอนอยออกทายสีเพื่อดึงก้านตรงสีแล้วก็เก็บลูกบอลตกลงมาหรือจะแบ่งผู้เล่นเป็นก้านสีเหลืองกับก้านสีแดงดึงได้เฉพาะสีตัวเองหรืออะไรยังไงแบบนั้นคือซอฟไม่ได้แม่นในกติกานะคะแต่ว่าสาธิตวิธีการเล่นโดยคร่าวๆสังเขปว่ามันทำงานยังไงซึ่งอันดับแรกนะคะเท่าที่ซอฟเข้าใจเนี่ยเราจะต้องสอดไอ้เจ้าตัวก้านเนี้ยเข้าไปแบบแรนดอมลี่ก่อนนะสมมุตินี่ซอฟเสียบแบบนี้นะคะเห็นไหมเหมือนเส้นพาสต้าที่เสียบอยู่ในหมูบะช่อเลยหิวเลยอ้าวรีวิวต่อนี่เลยค่ะพอเวลาเราเสียบไม้แบบนี้เนี่ยด้านในมันจะแบบมันจะกั้นๆกันเต็มไปหมดเลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาลูกบอลนะคะใส่ลงไปด้านบนตรงนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะบอลมันก็จะติดอยู่กับตรงก้านไม้ที่เราเสียบขัดกันไปขัดกันมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะว่าไม้ก็จะเสียบขั้นกันไปมาเนาะแล้วก็มีลูกบอลออกันอยู่ด้านบนแบบนี้โอเคค่ะพอเราเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเล่นกันซอฟไม่มั่นใจในวิธีเล่นนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะอันนี้ซอฟแค่ยกตัวอย่างนะเน้นย้ำหลายรอบมากเดี๋ยวไม่งั้นมาคอมเมนต์ว่าซอฟเล่นผิดวิธีทำไมซอฟเล่นไม่ถูกก็คือซอฟก็ไม่รู้ว่าเล่นถูกต้องหรือเล่นยังไงโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะขอบคุณค่ะวิธีการเล่นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีทางที่ให้ลูกบอลมันออกมาได้เห็นไหมคะด้านล่างเนาะแล้วมันก็จะหมุนได้แบบนี้ก็เหมือนไว้หมุนไปหาทางที่ให้บอลออกได้หนึ่งสองสามสี่แล้วแต่เพลเยอร์แล้วแต่นะคะว่ากติกาเป็นยังไงเนาะทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเราอยู่เลขหนึ่งตรงนี้อาจจะดึงได้สองก้านไม่มีบอลออกมาเลื่อนไปช่องต่อไปเลขสองเราดึงออกอีกหนึ่งก้านสองก้านยังไม่มีบอลออกมาต่อไปเลขสามดึงออกสองก้านไม่มีบอลออกไปเลขดึง1ก้านอุ๊ยได้2บอลอีก1ก้านได้แค่นี้มาอันนี้ก็ดึง2ก้านแล้วก็ได้อะไรทำนองอย่างนี้นี่คือโดยสังเขปนะคะซึ่งกติกาจริงๆอ่ะมันอาจจะแบ่งได้ทั้งสีบอลสีแดงได้กี่คะแนนบอลสีเหลืองได้กี่คะแนนบอลสีนั้นสีนี้ได้กี่คะแนนดึงก้านนี้ดึงก้านนั้นเป็นเพลเยอร์ ABC ไม่รู้อ่ะซะว่าได้อีกเยอะนะคะโอ้ยหิวข้าวเย้เอาละค่ะและนี่ก็คือการรีวิวของพวกเราในวันนี้นะคะกับกล่องสุ่มของเล่นจิ๋วน่ารักมากเลยใครถูกใจของชิ้นไหนกันบ้างเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกซอฟหน่อยนะคะถ้าดูคลิปมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆตอนต่อๆไปและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะคะ YouTube ช่องซอฟบอมส์ Channel อันนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวจากซอฟใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าเพิ่งรีบไปไหนค่ะดูซอฟรีวิวย้อนหลังตอนอื่นๆเนี่ยกดดูได้ที่ตรงนี้เลยค่ะหรืออยากจะแวะไปดูอีกช่องนึงของซอฟนะคะก็มีคอนเทนต์สนุกๆอีกเพียบเลยกดดูตรงนี้นะคะหรือกดติดตามซับอีกหนึ่งช่องด้วยซอฟปอมตรงนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ